สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้ก็หยิบยกมาจาก Facebook ของพลโทนันทเดชเมฆสมบัตินะครับซึ่งได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณชินวัตรเอาไว้นะครับ หัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือว่ามันมีของอยู่สี่อย่างที่ทักษิณเนี่ยซื้อไม่ได้มีอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเป็นเคยเป็นดีกว่านะครับเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกว่าสรพไม่มีคําว่าแห่งชาตินะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือบางทีเขาอาจจะเรียกตัวเขาเองว่าเป็น17รามอินทราก็าได้นะครับพลโทนันทเดชเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ ในหัวข้อที่ว่าฉันวันนี้ระบุว่าใครๆเนี่ยเขาก็พูดกันว่ามีแต่ดาวกับเรือนเท่านั้นแหละครับที่คุณทักษิณเนี่ยซื้อไม่ได้ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นความจริงสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่คุณทักษิณซื้อไม่ได้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับลองมองดูคร่าวๆกันแล้วกันครับเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับมันจะมีอยู่สี่เรื่องสี่ประเด็นด้วยกันเรื่องที่หนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือใจตัวเองนี่แหละครับเอาอย่างนี้ครับ พลโทนะัทเดชบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยหน้าตาอาจจะดูเต่งตึงผิดปกติไปนิดนึงก็ยังว่าแหละครับเท่าที่เงินจะซื้อได้นี่แหละแต่มันก็พอจะดูออกนะครับว่าความมีสง่าราศีเนี่ยมันลดลงไปนะครับมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มาจากเรื่องของหน้าตาหรือว่าเรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับแต่มันจะต้องมาจากจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้มันต้องใช้การทําดีมันต้องใช้การคิดดี แล้วสร้างมันขึ้นมาถ้าทําไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปปลดทุกได้หรอกครับมันต้องแบกเอาไว้มันจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันโดยเฉพาะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยคุณผู้ฟังทีละครับมนุษย์เรายอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงวันเวลาเนี่ยมันไม่เคยหยุดรอใครหรอกครับมันก็ทําหน้าที่อย่างเที่ยงตรงต่อทุกคนทุกชั้นไม่มีการเลือกชั้นวรรณะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวย ทุกคนจึงมีวันเวลาเท่าๆกันเนี่หนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือมันยังซื้อไม่ได้ไม่เหมือนนักการเมืองหรือว่าข้าราชการบางคนที่ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพักเพื่อไทยพลาดในครั้งนี้เข้าไปอีกเนี่ยวันเวลาเนี่ยนะครับจะทําให้คุณทักษิณเนี่ยทุกยิ่งกว่าคนทั้งโลกซะด้วยซ้ำไปนี่เป็นประการที่1นนะครับประการต่อมาครับที่ซื้อไม่ได้คือลุงตู่ลุงตู่ชื่อเล่นที่เราเรียกกันที่จริงก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาทักษิณซื้อไม่ได้ทําไมนนั้ ไม่ต้องอธิบายครับรู้กันอยู่แล้วว่าทาไมทักษิณถึงซื้อพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ไม่ได้เพราะอะไรประการต่อมาครับเรื่องของพักการเมืองไทย5้าหกพักนะครับที่ทักษิณเนี่ยซื้อไม่ได้คืออย่างนี้ครับคุณทวันทรักครับพักการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับเอาละครับถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันเองบ้างแทบจะฆ่าตายกันเลยมัง่งแต่เขาก็ไม่ยอมไปร่วมมือกับพักเพื่อไทยแน่นอนนะครับ เอ่ยชื่อได้เลยครับมีพักภูมิใจไทยมีพักประชาธิปัตย์มีพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็พักไทยพักดีไม่มีทางที่จะไปร่วมมือกับคุณทักษิณแน่แน่ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยควรจะไปทบทวนแล้วก็ไปฟังเพลงของธานินทรเทพสักหน่อยดีไหมครับเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในรุ่นที่คุณทักษิณเป็นหนุ่มพอดีนะครับฟังแค่เพลงเดียวก็พอละดวงตาจะได้เห็นทาเลยนะครับ ซึ่งคุณผู้ฟังที่รักครับผมเองก็ไม่ถนัดบทเพลงของทานินทสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าไม่ร้องแล้วกันแต่ว่าจะหยิบยกเอาท่วงทํานองเนื้อหาของเพลงเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนห้องว่างเปล่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจหมองเศร้าใครว่ายอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดี ท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสั้นขอใช้มันให้ช่ำชีวีนี่แหละครับบทเพลงของธานินอินทรเทศลองหาดูกันแล้วกันนะครับ